ขบวนที่จอดอยู่เป็นรถธนบุรีหลังสวนเราอยู่กันที่ธนบุรีนะวันนี้ออก 7:20 ตอนนี้ก็ 7:20 แล้วครับขบวน255แต่อันสตอม4226อันนี้เป็นยามเช้าๆเลยนะครับ 7:20 ที่นี่ธนบุรีหรือว่าบางกอกน้อยเดิมนี่คือป้ายเดิมนะบางกอกน้อยธนบุรีเดิมนั้นอยู่ตรงโรงพยาบาลศิริราชนะครับทางการรถไฟนั้นบริจาคที่ดินให้ก็เลยเอาที่นี่เป็นธนบุรีแทนมีป้ายธนบุรีริมทางก็จะมีผู้อาศัยอยู่ทั้งสองฝากฝั่งนะครับบรรยากาศยามเช้าที่ธนบุรีก็จะมีนักท่องเที่ยวมารอเดินทางนะฮะหลายคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวรถน่าจะพร้อมแล้วนะครับประกาศมาแล้วขบวน255ได้เวลาแล้วนะครับช้าไปนิดนึงมีสะดุ้งเล็กน้อยถึงปานกลางชส1353คันแรกบชส1088คันที่2บชส1062คันที่3คันที่4บชส1161คันที่5บชส1213คัน6บชส1212คันสุดท้ายบชส448ออกเดินทางปลายทางหลังสวนขบวนต่อไปเป็นขบวน257อาร์สตอม4132มาตั้งหัวรถจักรรอแล้วที่ชานชาลา1ของธนบุรีริ้วขบวนนั้นถูกลากไปเดี๋ยวดำเข้ามา
ันกลับมาแล้วนะครับมาพ่วงทำขบวนกับอัลสตอมที่จอดรออยู่ริ้วขบวนนั้นกำลังถอยเข้ามาท่องเที่ยวเตรียมพร้อมแล้วนะอันนี้บชส แล้วก็เดินหน้าเลยนะธนบุรีน้ำตกครับนักท่องเที่ยวเพียบเลยไม่รู้ว่าขบวนนี้ได้ตู้พิเศษมาด้วยเปล่านะ SRT Prestige เห็นพ่วงติดหลังมาด้วยนะหรือว่าลากกลับก็ไม่รู้ตอนนี้นักท่องเที่ยวโอ้โหพร้อมมากครับพร้อมขึ้นขบวนนี้ก็ไปน้ำตกนะครับขบวนโดยสารที่257 7:45 นฮะนักท่องเที่ยวเยอะเหลือเกินแบกกระเป๋าใบเบอร์เรอร์จอดชั้นหนึ่งนะอันนี้บชส324สีเขียวอันนี้บชสสีเขียวกัน250นะครับบชส324บชส241ชส1231รถกำลังปั๊มลมนะฮะชส267นี่บชส477ทำที่มักกะสันนะฮะ
477พ่วง SRT Prestige ไปด้วยอันนี้บชส436พ่วงไปหรือเปล่านะอ๋อพ่วงด้วยครับแล้วก็รถ JR อีก2คันบจพ.ป.231ขบวน257ได้รถพ่วงพิเศษนะ2 3คันนะครับบจพ.ป.แล้วก็รถ JRรถโอท็อปกับรถ JR ข้างหลังครับ3คันตอนนี้รอเวลาอยู่นะอีกประมาณ5นาทีเหลือเวลาอีกราว1นาทีนะครับตอนนี้7นาฬิกา44นาทีนี่ได้ตู้พิเศษไปนะเป็นรถจัดเฉพาะกรุงเทพน้ำตกเอ้ยธนบุรีน้ำตกกรุงเทพอยู่เรื่อยเลยตอนนี้7นาฬิกา47นาทีนะฮะน่าจะยังเลทนิดหน่อยรออะไรเสียงประกาศมาแล้วนะครับเจ็ดนาฬิกา52นาทีแล้วเสียงระฆังดังขึ้นแล้วครับฟังเสียงหวีดเสียงประกาศออกมาแล้ววันนี้ก็ได้รถพิเศษนะฮะพ่วงไปด้วย